สาธุสาธุในความนี้มากแค่ไหนเจ้าจ๋าหน้าปอยสางลองเป็นภาษาไทยใหญ่หมายถึงงานบวชเนนหรือที่ทางเหนือเรียกกันว่าบวชลูกแก้วซึ่งชาวไทยใหญ่มักจะจัดกันระหว่างเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนถือเป็นงานบุญที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในโซนภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่มีวัดป่าเป้าและวัดกู่เต้าที่เป็นชื่อแรกๆเมื่อนึกถึงวัดที่เป็นศูนย์รวมชุมชนคนไทยใหญ่แต่การเติบโตของเมืองที่มีการขยายออกไปทุกทิศทุกทางทำให้แรงงานข้ามชาติทั้งภาคก่อสร้างและภาคบริการได้กระจายออกไปตามการพัฒนาจากศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่สู่รอบนอกในช่วงหลังวัดตามท้องถิ่นของคนล้านนาหลายแห่งได้เปิดพื้นที่ของวัดให้ชุมชนคนไทยใหญ่ใช้พื้นที่ร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อทำงานบุญต่างๆตามความเชื่อและวิถีประเพณีวัฒนธรรมเช่นเดียวกับหมู่บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็มีการจัดงานปอยสางลองจำนวน10องค์ซึ่งมาจากหลายพื้นที่ทั้งแม่ริมแม่แตงและสันทรายโดยได้จัดงานที่วัดบ้านถวายระหว่างวันที่24-27มีนาคมที่ผ่านมาท่านก็ว่าถ้าเขาอยากจะจัดงานที่เป็นวัฒนธรรมไทยใหญ่ทางวัดก็จะอำนวยความสะดวกอนุเคราะห์ให้เพราะว่า ตั้งหลักการไว้ว่าเหมือนคนที่พัดถิ่นเขาก็อยากจะสร้างอัตลักษณ์ทำกิจกรรมศาสนาของเขาทีนี้ว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าวัดเราถ้าสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบุญที่เขาเคยทำแล้วเขาอยากทำช่วยเหลือด้านนี้ได้แล้วก็น่าจะช่วยได้เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ยังไงเป็นเรื่องที่เป็นความดีงามทั้งคู่อีกอย่างก็เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มด้วยแล้วก็เหมือนกับสร้างความกลมเกลียวกันระหว่างคนเมืองกับคนไทยใหญ่ด้วยคนไทยคนเมืองก็ได้เห็นพิธีกรรมไทยใหญ่มันก็บางคนก็มาทำบุญร่วมบ้างมาอะไรบ้างเพราะมีเป็นคนงานเนาะบางทีนายจ้างก็มาทำบุญร่วมบ้างคนที่รู้จักก็มาทำบุญบ้างมันก็จะได้เกิดความกลมเกลียวกันก็เลยคิดว่าก็เลยคุยกับเขาไปว่าถ้าเขาอยากจะทำประเพณีแบบจารีตไทยใหญ่แบบไหนก็ให้มาบอกเราทางเราก็จะยินดีที่จะทำให้เขาก็เลยคิดงานสั่งลองขึ้นมาแต่ก่อนจะทำเขาจะมาร่วมงานก็คืองานประเพณีของวัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดกับงานกฐินแต่ก่อนที่เขาจะร่วมอยู่แล้วนะแต่มันไม่ใช่งานของพระธรรมไทยใหญ่ตอนหลังมาเขาก็เลยคิดว่าจะบวชสั่งลองก็เลยเกิดงานสั่งลองมันเป็นคนงานคนรุ่นหนุ่มพระธรรมที่เป็นสั่งลองจริงๆแบบไทยใหญ่จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่รู้บางคนเขาก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าวันงานมันมัคคายกมัคคายกก็จะใช้คนเมืองเงี้ยก็จะมีคนมัคคายกก็จะไม่รู้พิธีกรรมสั่งลองก็จะมาถวายทานมาอะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งก็จะได้มีมัคคายกที่เป็นไทยใหญ่ก็จะมีพิธีที่พอเขาจำได้บ้างเขาก็มันก็จะแบบผสมผสานอะไรที่มันคิดได้แล้วก็ทำอะไรที่ไม่ได้แล้วก็เอาของเมืองล้านนาไปใส่บ้างอะไรเงี้ยมันจะประยุกต์ไปเพราะมันคนเฒ่าคนแก่จริงที่รู้พิธีกรรมจริงๆก็ไม่ค่อยมีมากเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนชั้นแรงงานเนาะอย่างในปีนี้พื้นที่ภายในเขตอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเด็กชายที่จะบวชเป็นสางลองมากกว่า60รูป60ตนหรือ60องค์ตามภาษาถิ่นถ้าเป็นคนไทยก็มันจะพูดตัวว่าถ้าลูกของเรามีเป็นผู้ชายนะครับอายุ9ปีหรือ11ปีครับมันจะสื่อสารกันนะครับปีนั้นปีนี้เราจะบวชที่ไหนดีใครมีเห็นวัดตรงไหนดีก็แจ้งกันนะครับ
ประชาสัมพันธ์กันครับอ๋อคือวัดถวายดีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็พ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านเขาก็สนับสนุนก็โอเคประสานงานกันนะครับเจ้าคนที่อยู่ในพื้นที่แจ้งก่อนนะครับแล้วก็วิธีการก็ก่อนจะมาบวชเป็นสั่งรองก็ต้องมาติดต่อหรือดังเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตว่าวิทยาขออนุญาตทางเจ้าอาวาสแล้วก็เพิ่นจะอนุญาตอนุมัติคือถามเปลี่ยนปล่อยสั่งรองไหมครับประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเจ้าอาวาสโอเคก็ผมขอข้อดังพวกพี่น้องไทยพี่น้องไตใหญ่ทางโมนะครับคือก็ประสานงานกันแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ปรึกษากันบ้างวัดนู้นวัดนี้เปิ้นอนุญาตคือเฮาบวชปล่อยสั่งดองได้ตั้งแต่วันนั้นวันนี้ประมาณนี้ครับแรกๆก็ที่ทำปล่อยสั่งร้องก็จะมีอยู่วัดป่าเป้าต่อมาก็วัดปู่เต้าครับอย่างหลังจากนั้นก็มันก็เกือบ10วัดอ่ะครับในเชียงใหม่อ่ะครับสมหมายลุงเลาและวินวารินชาวไทยใหญ่จากเมืองนายพ่อแม่ของสั่งรองเจ้าถิ่นจากพื้นที่บ้านถวายมีอาชีพก่อสร้างและรับจ้างทั่วไปใช้ชีวิตในเชียงใหม่กว่า15ปีซึ่งผ่านปอยสั่งรองครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยก่อนหน้านี้ได้จัดงานที่พม่าครับที่นี่มันจะสะดวกกว่าครับครับมันจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าครับสะดวกกว่ายังไงคะคือเราไม่เสียตังค์เยอะนะครับถ้าเวลากลับบ้านมันจะเสียตังค์เยอะกว่าที่นี่เสียเท่าไหร่ที่นี่ประมาณแสนกว่าครับที่บ้านเสียก็ประมาณ200,000ครับใช้อะไรบ้างมาแสนก็มันหลายอย่างครับผมก็ไม่ถูกครับแบบซื้อของซื้ออะไรเต็มเยอะแล้วจริงๆมันคือเคยเห็นแต่บวชสั่งรองในวัดป้าวัดป่าเป้าที่เป็นวัดไทยใหญ่ครับผมแล้วทีนี้พอเริ่มมาเห็นมาบวชสั่งรองในวัดแบบของคนเมืองเนี่ยมีความแตกต่างไหมคะก็แตกต่างครับแตกต่างกันไหมหมายถึงว่าพอวัดระหว่างวัดที่เป็นของคนไทยใหญ่กับวัดของคนเมืองอะไรแบบนี้ครับแต่วัดทับวัดไทยใหญ่มันคนมันเยอะเกินมันวุ่นวายมันสับสนไปหมดเลยอ่ะครับเพราะมันไทยใหญ่มันเยอะนะครับแต่พอเป็นวัดแบบนี้เป็นยังไงก็มันจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าสะดวกกว่าสบายกว่าครับสบายกว่ามันสโลว์ครับใกล้บ้านเมื่อกี้น้องบอกเรื่องว่าอะไรนะมีพี่น้องค่ะเพราะว่ามีเจ้าหมู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าต้องบวชด้วยกันหลายๆคนค่ะจริงๆแล้วคือทำงานอยู่แถวเสมิงใช่ไหมคะครับก็เลยมาอยู่เมืองไทยมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วคะ15แล้วค่ะแต่ผมอายุ20กว่าปีแล้วนะครับ20กว่าปีครับแล้วเคยไปร่วมงานพิธีปล่อยสั่งรองที่อื่นๆมั้ยคะเคยไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยครับแล้วไปร่วมเป็นหมายถึงเป็นงานบุญเฉยๆครับแล้วเราเป็นญาติมันจะเป็นอ๋อพอดีมีกัสเชิญมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไปช่องมาเราก็ไปร่วมเขาค่ะแล้วการเตรียมงานของเราที่เราเป็นเจ้าภาพเองนี่ทําอะไรบ้างหลายอย่างครับอะไรบ้างคะไม่รู้อะไรเยอะอะไรครับเยอะขนาดนี้เนี่ยครับอย่างเนี้ยจีวรอะไรเนี้ยแล้วชุดเนี่ยของเนี้ยครับมันจะเยอะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะต้องปรึกษาญาติพี่น้องหลายๆคนก่อนเนาะแล้วก็ถ้าปรึกษากันเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมซองก่อนแล้วก็บอกคือญาติพี่น้องแล้วก็เสียเราก็เตรียมสูตรของนี่ค่ะคือมันต้องใช้เงินนะนะนักขนาดเท่าไหร่คะมาต่ำกว่า80,000หรือว่า100,000ค่ะประเพณีของเขาก็จะมีอยู่3วันหรือ5วันนะครับประมาณนี้ครับแล้ววันที่1ก็จะมีกวนโหนะครับทำพิธีบวชนุ่งขาวนะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเอาสั่งรองครับวันที่3ก็จะรับแขกญาติพี่น้องที่เข้ามาร่วมงานนะครับครับ
วันที่4ก็จะมีครึ่งวันเป็นสั่งรองอะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะบวชเปลี่ยนเนนใส่ผ้าเหลืองนะครับคือว่าตอนแรกๆก็ทำบอยสั่งรองขึ้นมาทางพี่น้องไทยก็เห็นว่าเป็นประเพณีของพี่น้องไตใหญ่อะครับคือว่าเปิ้นก็สนับสนุนนะครับคือเปิ้นสนับสนุนว่าคือมันเป็นประเพณีครับนอแต่ละชนเผ่าอะครับคือก็เปิ้นก็สนับสนุนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเปิ้นก็โอเคครับคือว่าเปิ้นก็ขออยู่อย่างนึงครับเปิ้นขอว่าขอให้อย่ามีปัญหาสร้างพิษภัยให้กันและกันนะครับปอยสางรองของชุมชนคนไทยใหญ่หรือคนไตพลัดถิ่นในเมืองไทยก็มีการปรับเปลี่ยนในบางรายละเอียดของพิธีกรรมหลายอย่างอาจแตกต่างไปจากปอยสางรองที่เคยจัดกันในรัฐฉานแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้แง่หนึ่งอาจกำลังจะสะท้อนความสัมพันธ์ของชุมชนชาวไทยใหญ่ที่พักพิงอยู่อาศัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นการหลอมรวมกันระหว่างวัฒนธรรมล้านนาไทยและวัฒนธรรมไตพลัดถิ่นซึ่งกำลังค่อยๆสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมใหม่ของสังคมเมืองเชียงใหม่ในอนาคต